ฤษฎากาแมนที่ใครบอกว่าเล่นกองกลางได้ดีผมในส่วนตัวผมชอบน้องเล่นเซนเตอร์ทางซ้ายมากเลยแล้วผมก็แบบรู้สึกว่าเหมือนผมเล่นกับชินโนสกิฮาตานากะเลยในความรู้สึกผมเล่นกับกฤษฎากาแมนอันนี้ผมพูดจริงคนอยู่แบบว่าเป็นเซนเตอร์ที่อยู่ชิดกันวิทงอยู่ชิดกันกับพี่อุ้มใช่ใช่เขายืนกับมาตินครับตอนผมไปเล่นที่ซูซูกิคือผมแค่บอกว่าผมจะเล่นในแบบนี้นะแล้วผมจะวิ่งเข้าไปในจังหวะนี้แล้วน้องจะมีช้อยกี่ช้อยกี่ช้อยในการเล่นคือน้องเล่นได้สบายเลยแล้วก็จังหวะผมแบบหูเข้าไปน้องสามารถแบบโคเวอร์ผมได้แบบแทบจะ 100% เลยคือเซนส์ของกฤษฎากาแมนคือดีมากแล้วก็การจ่ายบอลคือแค่รอจังหวะผมวิ่งทามมิ่งขยับให้อ่ะคือน้องสามารถจ่ายในเสี้ยววินาทีสุดท้ายของการตัดสินใจได้นั่นคือสิ่งสำคัญในการเล่นเซนเตอร์ผมว่ากฤษฎากาแมนคือเตรียมพร้อมในการที่จะเล่นแบบฟุตบอลบิวอัพที่เล่นระดับสูงได้